สวัสดีครับตอนนี้ยิมอยู่ใน Master 3นะครับ Skyclip ตัวปี2019ตัวล่าสุดนะครับวันนี้จะมาบอกว่าด้านหลังนะครับจะมีตัวปลดล็อกเบาะหลังนะครับให้พับได้จากภายในรถนะครับเพราะปกติเนี่ยตัวเบาะเนี่ยจะถูกปลดล็อกแล้วพับเบาะได้ก็ต่อเมื่อเปิดฝากระโปรงหลังนะครับทีนี้ถ้าเกิดเหตุว่าเราอยากจะเอาของข้างหลังแต่เสร็จปุ๊บฝาหลังอาจจะมีปัญหาเปิดไม่ได้นะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับมันจะมีทําฝาฉุกเฉินแยกไว้ตรงนี้นะครับก็แกะเข้าออกมาแล้วก็เอามือสอดเข้าไปนะครับตำแหน่งโอ๊ยไม่ถนัดเลยตำแหน่งของสลักนะครับสลักจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นใช่ไหมครับเป็นพลาสติกเอานิ้วจิ้มลงไปแล้วก็ดันไปด้านขวาของตัวรถนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนี่ครับมันก็จะปลดล็อกสลักตัวนี้นะครับที่ยิ้มชี้นี้นะครับจิ้มลงไปแล้วผลักไปด้านขวาของตัวรถนะครับตัวสลักปลดล็อกก็จะปลดทำให้พับเบาะได้นะครับแต่มันก็จะปลดได้เฉพาะฝั่งขวานะครับซึ่งเป็นชิ้นเบาะที่ชิ้นเล็กนะครับฝั่งส่วน40เบาะนี้คือเขาเรียกว่าแบ่ง60 40นะครับ